ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของธรรมะซีรีส์ที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งจะเป็นเอพิโซดตอนที่7ในซีรีส์นี้เรามาทำจิตให้สงบกันซะก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญเมตตาภาวนาคือการแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาจะได้ยังไงให้จิตของเราประกอบด้วยเมตตาก็คือให้คิดเลยตัวฟังคิดถึงสถานการณ์ที่จะทำให้เรามีความรักความเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ต้องการสิ่งตอบแทนตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกเปรียบเทียบไว้ให้คือเหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาลูกคนแรกที่เพิ่งคลอดออกมานั้นถึงแม้ว่าจะทำความเจ็บปวดให้แม่มือใหม่นั้นก็ตามไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นจะมากขนาดไหนชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อนจากการคลอดลูกคนแรกนี้ก็ตามแม่นั้นก็ยังมีความรักให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากลูกนั้นความที่ว่าเด็กนั้นเกิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงหรือว่าเด็กคนนี้เขาจะทำอะไรตอบแทนเราได้หรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้กำหนดเรื่องเหล่านั้นเลยให้ความรักโดยที่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ได้กำหนดไม่ได้คิดนี่แหละเขาเรียกว่าความรักชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่มีประมาณนั้นหมายถึงให้ได้ไม่มีหมดไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนั้นหมายถึงไม่ได้ว่าจะต้องทำดีตอบมาพูดดีๆตอบได้คลอดออกมานี่ไม่ได้ยิ้มให้แม่นะมีแต่ร้องไห้แหวะแหวะมีแต่กำมือแน่นมีแต่ดิ้นไปดิ้นมาไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นเพศนี้หรือต้องหน้าตาอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอย่างนี้เหมือนมารดารักเมตตาปรารถนาดีกับเด็กที่เกิดมาจากครรภ์ของตนแบบนี้ตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแบบนี้แล้วแผ่ไปแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นใครไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนชังไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่ว่าจะเห็นได้หรือไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างไม่ว่าจะมีกายหยาบหรือกายละเอียดไม่ว่าจะมีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นกำเนิดเดรัจฉานเทวดาพรหมหรือมนุษย์ไม่ว่าสัตว์นั้นจะทำดีหรือทำชั่วไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเป็นอริยบุคคลหรือเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ว่าเขาจะทำดีหรือทำชั่วเราแผ่ให้หมดเลยแบ่งปันส่วนแห่งความรักความเมตตานี้ให้แบบไม่คิดว่าจะเหลือเก็บเอาไว้คือไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยว่าจะต้องเหลือไว้เท่าไรจะแบ่งให้คนนี้เท่านี้คนนั้นเท่านั้นให้แบบไม่ต้องคิดเลยให้แบบไม่กลัวหมดเลยให้แบบว่าทุกคนเลย
ให้แบบไม่ต้องกักเลยไม่ต้องมากำหนดถึงเงื่อนไขว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะให้เท่านี้ถ้าทำอย่างนี้จะให้เพิ่มอีกอย่างนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแผ่ไปจะใกล้จะไกลจะอยู่ในที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นให้หมดทั้งหมดฟังให้หมดแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปกรุณาด้วยมุทิตาด้วยและอุเบกขาด้วยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในที่นี้คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเอพิโซดนี้ก็เป็นตอนที่7แล้วเป็นซีรีส์ที่จบในตอนในหัวข้อของธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้ในซีรีส์นี้ก็นำเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่มันมีหัวข้อรายละเอียดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้สามารถอธิบายให้จบในตอนเดียวได้นำมาจัดทำเป็นหลายๆตอนในหัวข้อเดียวกันที่มีประเด็นอธิบายแยกย่อยลงไปในแต่ละตอนละตอนแตกต่างกันผู้ฟังสามารถที่จะเลือกไปฟังในแต่ละตอนเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการความเกิดขึ้นความดับไปการอาศัยกันของมันของมันและอาการแต่ละอาการอาการให้ลึกซึ้งเกิดความเข้าใจจนมาถึงเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่7ซึ่งซีรีส์ทั้งหมดนี้ผู้ฟังมันก็จบในตัวได้ผู้ฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปฟังตอนก่อนหรือจะฟังตอน4แล้วก็มาฟังตอน7แล้วก็กลับไปฟังตอนหนึ่งก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกันฟังตรงไหนไม่เข้าใจก็ไปฟังย้อนหลังฟังสองรอบสามรอบได้หมดวันนี้จะมาแบบใหม่ท่านผู้ฟังคือจะมาตอบคำถามเพราะว่าหลังจากที่ให้ฟังซีรีส์นี้ไปสัก 3-4 ตอนขึ้นมานี่มีผู้ฟังที่สนใจฟังชอบแล้วก็โพสต์คำถามมาถามเอาไว้ข้าพเจ้าก็จึงรวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้โดยเฉพาะมาตอบให้ในเอพิโซดนี้ซึ่งก็ยังไม่ใช่ตอนจบนะอันนี้ยังมีตอนต่อไปที่จะอธิบายถึงหัวข้ออื่นๆในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ใช่มี12อาการหรือ24อาการหรือรายละเอียดอะไรที่จะมีความแตกต่างกันกับที่ได้เคยอธิบายมาแล้ววันนี้จะมาตอบคำถามตัวหวังในคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ถามว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณในขันธ์ทั้ง5ทำไมมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรท่านผู้ฟังท่านนี้ถามเจาะจงมาในคำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงการรู้แจ้งบางท่านก็จะแปลว่าการรับรู้มาจากศัพท์ภาษาบาลีที่เรียกว่าวิญญาณซึ่งนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายไปในตอนเอพิโซดก่อนๆแล้วเจาะลงไปในอาการนี้โดยเฉพาะว่าทำไมมันถึงเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นจริงๆนะทุกฝั่งนะธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเรื่องของอริยสัจ4แจกแจงออกมารวมทั้งหมดอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดนะเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ท่านผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่เอพิโซดแรกข้าพเจ้านี่จะสอนตั้งแต่การอ่านออกเสียงคำนี้ว่าต้องอ่านว่าอย่างไรแล้วในคำนี้มีความหมาย
ในตัวของมันยังไงแยกออกมาที่ท่านอธิบายไว้มี12อาการนั้นน่ะแต่ละอาการคืออะไรแล้วที่มันเกี่ยวข้องกันเป็น11คู่นั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ละตัวแต่ละคู่เกิดขึ้นดับไปยังไงยังรวมถึงคู่ที่มันต่อจากไอ้เจ้า12อาการนี้ต่อไปอีกขยายแบบโดยละเอียดที่จะดับเจ้าอวิชชาได้ให้วิชาเกิดขึ้นหรือจากความทุกข์ไม่วนละคราวนี้ออกไปสู่นิพพานยังไงแต่จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องขันห้าไงตัมบูฟังตัมบูฟังท่านนี้ก็จึงมีความสงสัยว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับขันห้ายังไงเอาคำว่าวิญญาณก่อนนะท่านผู้ฟังเรามาทบทวนกันคำว่าวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งหรือแปลว่าการรับรู้คืออาการที่จิตของเราซึ่งนี้จะเป็นคำถามที่สองในวันนี้ด้วยว่าปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับจิตมันตรงไหนเอาวิญญาณตรงนี้ก่อนว่าวิญญาณคืออาการที่จิตของเรานั้นไปทำหน้าที่ในการรับรู้การที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าได้ท่านผู้ฟังต้องเกิดโสตวิญญาณแน่นอนการที่ท่านผู้ฟังลิ้มรสอาหารได้กลิ่นสิ่งต่างๆเห็นภาพนั่นนี่ต้องเกิดจิวหาวิญญาณคานะวิญญาณจักษุวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของท่านผู้ฟังแน่นอนที่เกิดขึ้นในช่องทางใจวิญญาณนั้นนั่นคือส่วนที่เป็นนามเกิดขึ้นในช่องทางใจนั่นคือวิญญาณที่อยู่ในขันธ์5อธิบายในบริบทของความทุกข์เพราะท่านจะบอกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อธิบายวิญญาณนะในลักษณะของกองทุกข์คือทุกขอริยสัจมีความหมายเดียวกันรายละเอียดเดียวกันกับวิญญาณที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทแต่วิญญาณที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นอธิบายถึงความเกี่ยวข้องเรื่องของนามรูปด้วยซึ่งในขันธ์5มันก็มีนามมีรูปอยู่แล้วถูกไหมนามนี่ก็คือส่วนที่เป็นวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือเรื่องรูปแต่ในปฏิจจสมุปบาทอธิบายนอกจากเรื่องของนามรูปแล้วยังอธิบายถึงความเกี่ยวข้องไปกับธรรมะอื่นๆที่ว่ามันเกิดมาเป็นกองทุกข์เนี่ยมันจะดับได้ยังไงเราอธิบายถึงการดับของระหว่างสังขารวิญญาณนามรูปเกิดด้วยนะแล้วก็ดับด้วยว่าถ้าดับสังขารแล้ววิญญาณก็ดับหรือถ้าวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับมันจึงเป็นการอธิบายในตัวได้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นที่จะไปก้าวลงในสังขารสัญญาเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขาร4ตัวเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาก้าวลงในข้อนี้เรื่องนี้ครับพระเจ้าได้อธิบายในช่วงของจิตตวิเวกที่อธิบายถึงการทำงานของจิตว่าจิตนั้นจะไปยึดถือสิ่งต่างๆผ่านทางวิญญาณที่ท่านฟังท่านนี้ถามเจาะจงลงมาในเรื่องของวิญญาณนั้นที่ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงความที่วิญญาณนั้นเป็นตัวเชื่อมนามและรูปถูกไหมถ้าวิญญาณเป็นตัวอยู่ระหว่างกลางนามรูปกายใจเนี่ยไอ้วิญญาณที่มันอยู่ระหว่างกลางนามรูปกายใจที่มันไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เป็นรูปก็ได้นามก็ได้เป็นภาษากันมาเนี่ยอะไรมันมาเป็นตัวรับรู้คำตอบในที่นี้ก็คือจิตนั่นเองก่อนที่จะไปอธิบายเรื่องจิตมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าแล้ววิญญาณที่อยู่ในบริบทของขันธ์5หมายถึงกองทุกข์
กับวิญญาณที่อยู่ในบริบทของความเชื่อมโยงกันไปสังขารด้วยไปนามรูปด้วยนี้นั้นนั่นน่ะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันต่างกันสิ่งที่เหมือนกันก่อนดูฟังคือคำศัพท์นี่เหมือนกันไปเลยแล้วความหมายข้างในก็เหมือนกันด้วยท่านอธิบายขันธ์ 5ให้ความหมายของวิญญาณไว้คือการรู้แจ้งรู้แจ้งรู้อะไรรู้เค็มรู้หวานรู้เปรี้ยวรู้เผ็ดนี่คือลักษณะคำอธิบายแต่พอมาวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้มันต่อเนื่องกันไปจนถึงสลายตนะนามรูปช่องต่างนั้นก็อธิบายตามอายตนะว่าอายตนะคือวิญญาณคือก็ตามช่องทางเลยวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นที่ตั้งของความสงสัยความงงขึ้นมาได้ว่าเอาแล้วทำไมมันอธิบายไม่เหมือนกันเลยชื่อเดียวกันใส่ในไม่เหมือนกันหรือเขาก็คนละบริบทไงอย่างที่ว่านี่ถ้าจะเอาแบบว่าง่ายๆไม่ต้องแบบเยอะมากก็เอาบริบทกองขันห้าคุณเข้าใจวิญญาณในความเป็นกองทุกไปเลยอันนี้จะเก็ทง่ายความเข้าใจในระดับของคนที่ลึกซึ้งแล้วก็ฟังดูธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นดิธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยอธิบายเรื่องขันห้าเลยกันเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าว่าในทุกขะอริยสัจเนี่ยมีขันธ์5นะท่านไล่มาตั้งแต่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นตัวทุกข์แค่พูดแค่นี้ตัวฟังขันธ์ทั้ง5นี่มันอะไรนะอ๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนที่เขามีปัญญาเยอะนี่นะกรณีของท่านอัญญาโกณฑัญญะและเหล่าปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก4รูปฟังหัวข้อนี่มันแจ้งว่าเลยที่มันแจ่มแจ้งเลยว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้ววิญญาณเนี่ยมันคือการรับรู้นี่มันเป็นตัวทุกข์พูดสั้นๆต้องใช้ปัญญามากในการทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งหรือถ้าปัญญาไม่มากพูดสั้นๆมันก็พอเข้าใจได้ในความสั้นๆตรงนั้นในที่นี้ท่านพูดยาวๆมันจะต้องอธิบายปฏิจจสมุปบาทนี่โดยบทพยัญชนะก็อธิบายมาเลยตั้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือปฏิจจสมุปบาทนะเพราะนี้มีสิ่งนี้มีเพราะนี้เกิดสิ่งนี้เกิดเพราะนี้ดับสิ่งนี้ดับไปมันอะไรบ้างนะอ๋อเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารหลายใบหลายใบเนี่ยเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่คือแบบเฉพาะกู้ที่มันเกิดขึ้นแต่อธิบายคู่ที่มันดับไปมาพูดต่อกันเป็นสายก็โดยอีกพูดนี่พารากราฟเดียวไม่จบนะก็ต้องเป็น2หน้าขึ้นมาละแต่ถ้าจะอธิบายลงไปในแต่ละอาการอีกก็ต้อง10หน้าขึ้นมาละคราวนี้อันนี้คืออธิบายละเอียดไงอธิบายละเอียดการแจกแจงก็ยืดยาวมากขึ้นทุกฝั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นลีลาในการแสดงธรรมพุทธลีลาลีลาในการแสดงธรรมแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆแค่บรรทัดเดียวได้ก็มีเข้าใจเลยอ๋อวิญญาณในที่นี้การรู้รสอาหารโอเคถ้าแค่เห็นเนี่ยมันไม่รู้ได้หรอกมันต้องลิ้มเข้าไปในที่ลิ้นซึ่งทำไมท่านถึงเอาอันนี้เพราะว่าถ้าให้ข้าพเจ้าสังเกตดูนะตั้งเป็นข้อสันนิษฐานขึ้นมานี่คือไอการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ไอส่วนที่เป็นลิ้นเป็นกายนี่มันหยาบที่สุดไงส่วนที่เป็นใจนี่ละเอียดที่สุดเลยแต่ไม่แยกไว้เพราะมันเป็นส่วนของใจเป็นส่วนของนามไอส่วนที่มันละเอียดที่สุดในความเป็นกายเป็นรูปเนี่ยมันคือแสงคือมันมองได้สองมุมแสงเนี่ยคุณไม่ต้องโดนคือคุณอยู่ไกลๆคุณก็เห็นได้แต่มันต้องเป็นทิศเป็นทางหันหลังให้แสงคุณก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันได้ไกลถึงเป็นล้านล้านปีแสงได้จนเขาสร้างเทเลสโคปขึ้นไปอยู่ในอวกาศมองเห็นพวกแสงรังสีอะไรต่างๆไกลเป็นล้านล้านปีแสงก็ดูได้ในขณะที่เสียงบางทีเห็นแสงแต่ไม่ได้ยินเสียงคือเสียงเนี่ยมันต้องใกล้กันเข้าไปอีกแต่ว่ามันมาได้จากทุกทิศทาง
ลิ่นนี่ยังต้องใกล้เข้าไปอีกนะสำหรับความเป็นมนุษย์ก็นี่ไม่นับรวมพวกสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนี่จมูกหูมันดีเอาเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยกลิ่นนี้ต้องใกล้กันเข้ามากว่าเสียงอีกจึงจะได้กลิ่นได้รสนี่โอ้ต้องแตะเลยอ่ะแต่ไม่เหมือนกายตรงที่ว่ากายนี่แตะได้ทั่วกายใช่ไหมล่ะแต่รสนี่ต้องแตะได้เฉพาะลิ้นเพราะฉะนั้นอาการที่จะให้เกิดการรับรู้ได้เรื่องของรสเรื่องของกายมันจึงหยาบที่สุดละเอาไว้ตรงที่หยาบที่สุดหยิบขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้าใจอะไรยากๆหยาบๆเข้าใจได้ง่ายๆหน่อยท่านจึงอธิบายเรื่องของวิญญาณโดยใช้การรับรู้รสว่าต้องรสอาหารนะมาโดนลิ้นเท่านั้นถึงจะมารับรู้ได้ถ้าเห็นเฉยๆอาหารเนี่ยคุณจะไม่เรียกการรับรู้ทางรสได้มันยังไม่เรียกการรับรู้นะมันยังเป็นประสบการณ์ปัญญาของคนอื่นภายนอกอยู่การอธิบายแบบนี้ก็เข้าใจได้จากบริบทนั้นส่วนการอธิบายวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอาการนั้นๆไม่ได้เจาะจงเอาเฉพาะเรื่องรสอาหารละแยกออกมาเลยคราวนี้ตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยช่องทางมาตรงของมันเนี่ยแยกออกแทนที่จะพูดอันเดียวเรื่องรสอาหารออกเป็น6อย่างเลยคราวนี้ละเอียดลงไปอีกเพราะฉะนั้นบริบทการอธิบายถ้าใช้หัวข้อเดียวกันนะของพระพุทธเจ้านี่ให้เราแบบว่ากำหนดบทพยัญชนะนั้นน่ะกำหนดคำนั้นน่ะให้ดีเลยเพราะว่าท่านเป็นพระขวานะคือเป็นผู้จำแนกแจกธรรมมีความรัดกุมรอบคอบละเอียดไม่ละหลวมในเรื่องบทพยัญชนะแล้วเราไปเทียบเคียงดูอย่างท่านผู้ฟังท่านนี้ก็นำไปเทียบเคียงว่าวิญญาณในขันธ์ห้าเอ๊ะมันก็มีนะวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทก็มีนะเออแล้วมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วก็ตามที่ชี้แจงให้อย่างนี้ว่าเหมือนกันละในเรื่องตัวของมันเองในความหมายในนิยามในการทำงานอะไรต่างๆเลยเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันนั้นคือบริบทของการอธิบายให้ละเอียดหรือหยาบหรือกว้างๆอย่างไรอย่างไรขันห้านั้นก็กว้างๆจากเรื่องของอริยสัจ4คือของทุกข์พอมาปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเกิดก็เป็นเหตุเกิดคือทุกข์กับสมุทัยมันดับก็เป็นนิโรธกับมรรคอยู่ในตัวนี้บริบทที่เราจะเห็นได้กันหนึ่งตรงวังพออธิบายเรื่องของวิญญาณที่อยู่ในขันธ์ห้าตามนัยยะของอริยสัจ4หรือวิญญาณที่อยู่ในการเกิดและการดับของปฏิจจสมุปบาทคำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปของคนขี้สงสัยก็คือว่าอ้าวแล้วถ้ามันดับอยู่ในอริยสัจ4ดับก็มีนะคือนิโรธกับมรรคนี่ท่านบอกไว้คู่นี้ในขณะที่เกิดคือทุกข์กับสมุทัยท่านก็บอกไว้เหมือนกันแต่มันคือตัณหาแล้วก็ขันธ์5เอ๊ะตัณหาขันธ์5อริยสัจ4ใช่มั้ยความเกิดแห่งกองทุกข์แล้วก็ตัวทุกข์นิโรธและมรรคมันคือความดับแต่มันคือมันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่ในขณะที่ปฏิจจสมุปบาทเฮ้ยมันอันเดียวกันหมดเลย12อันเนี่ย12อันนี้อธิบายในความเกิดบอกว่าเป็นผู้เกิดสมุทัย12อันเดียวกันเนี่ยอธิบายในความดับบอกว่าเป็นนิโรธและมรรคคนขี้สงสัยก็จะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพอพูดถึงอริยสัจ2อย่างที่ต่างกันใช้คำคนละเรื่องเลยแต่พอพูดถึงปฏิจจสมุปบาท2อย่างที่ต่างกันเอ้าดันอธิบายด้วย12อย่างอันเดียวกันคือถ้าคนที่สงสัยนะทางฝั่งมันสงสัยไปหมดนะโอเคนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่สงสัยเขาเข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจเหนือว่าการเกิดขึ้นที่ว่าทั้งแต่ละคู่11คู่12อาการเนี่ยมันต้องใช้ตัณหาการเกิดขึ้นของมันเนี่ยมันต้องมีตัณหาเป็นตัวเกิดเอ้าแต่ว่าตัณหามันเป็นคู่หนึ่งไม่ใช่หรอพบอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีตัณหาเป็นตัวเกิดแต่มันมีอุปทานเป็นตัวเกิดทั้งหาก
หรือในความดับของมันแล้วก็อะไรมันเกิดมันก็ต้องอันนั้นมันหายไปมันก็คือดับอ่ะก็นี่ไงระวังเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยนะคือท่านเอาที่เข้าใจง่ายๆหยิบมาละเอียดลงไปคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่คือปฏิจจสมุปบาทจะดับแต่ละคู่แต่ละอาการได้ต้องคือองค์แปดอย่างอันประเสริฐคือมรรคแปดจะเกิดขึ้นของแต่ละคู่ก็เอาเหตุเกิดของมันนั่นแหละมาท่านเลือกหยิบเอาเจ้าตัวตัณหามาแล้วก็หยิบเอาเจ้าตัวทุกข์มามาเป็นคู่กันไว้ในอริยสัจสี่อธิบายแค่นี้หลักการเดียวเดิมเอามาแยกออกเป็นคู่เป็นคู่เรียงต่อกันจึงดูเหมือนเป็นสายอธิบายในบทหัวข้อว่าปฏิจจสมุปบาทไม่งงนะทุกฝั่งไม่งงคือนี่พุทธลีลาจะละเอียดจะกว้างๆท่านจะเลือกหยิบมาที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นที่เราสงสัยเนี่ยมันดีแล้วหมายถึงเป็นตัวที่จะพาจิตของเราให้มันลึกซึ้งลงไปในหัวข้อธรรมะนั้นๆนั้นๆพอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่ละเอียดแบบนี้เนี่ยนะรายละเอียดเยอะแยะนี่นะมันเกิดขึ้นแต่ละคู่ละคู่ของมันได้ลักษณะเดียวกันเลยในอริยสัจ4คู่ของทุกขสมุทัยลักษณะเดียวกันเลยในอริยสัจ4คู่ของนิโรธและเหตุของความดับเนี่ยมันก็มาอยู่ในแต่ละอาการของมันได้ไงนี่คือพุทธลีลาในการอธิบายเราจะอธิบายให้กว้างๆก็จะง่ายๆหรือจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงมากมายเราก็จะดูตามปัญญาของผู้ฟังในบริบทที่จะให้เกิดความเข้าใจได้นะคือไม่ใช่ว่าบางทีอธิบายละเอียดแล้วทุกคนมันจะเข้าใจได้ยิ่งถ้าไม่เข้าใจยิ่งต้องอธิบายละเอียดมันไม่เสมอไปท่านฟังไม่เสมอไปแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เขาชอบอาหารแบบไหนแม่หรือภรรยาก็จัดให้กินแบบนั้นเด็กบางทีก็ต้องกินข้าวกับเล็กๆชอบหวานบ้างชอบผักบ้างชอบเค็มบ้างชอบเปรี้ยวบ้างก็จัดให้ผู้ใหญ่กินคำใหญ่ได้แต่ว่าบางทีก็ต้องเลือกดูประเภทอาหารก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบกินเผ็ดเหมือนกันหมดก็ต้องจัดให้ตามที่ชอบที่ชอบชอบเอาเลยคำสอนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายท่านสอนไว้เยอะเราจะเข้าใจตรงไหนได้เราหยิบยกตรงนั้นขึ้นมาทำความเข้าใจในที่นี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าทุกฟังสาวกในคำสอนของธรรมวินัยนี้ก็หยิบยกเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาทำเป็นซีรีส์ซับให้ละเอียดท่านผู้ฟังเลือกกินเอาละกันตรงไหนเข้าใจได้เอาหรือตรงไหนยังไม่เข้าใจได้ถามยินดีจะตอบให้ประเด็นตัดมาจิตมันอยู่ตรงไหนจิตมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี้เพราะดูแล้วนะตั้งแต่ขันธ์5มาเลยเนี่ยท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องของจิตเลยนะก็มีคำว่าวิญญาณเท่านั้นเองก็เลยทำให้บางคนจะเข้าใจไปด้วยซ้ำว่าวิญญาณนี่คือจิตจิตนี่คือวิญญาณมโนนี่คือจิตจิตนี่คือมโนจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันเดี๋ยวก่อนเอาก็ถ้าอันเดียวกันแล้วทำไมถึงจะมีมโนวิญญาณน่ะมโนวิญญาณกายวิญญาณจักษุวิญญาณเอาก็ถ้ามโนมันเหมือนวิญญาณแล้วทำไมต้องมาใช้ด้วยกันด้วยใช่ไหมงั้นก็จะต้องไปเหมือนกับโสตวิญญาณคณะวิญญาณด้วยหรอคือเป็นคนละอย่างกันไงที่เหมือนกันลักษณะเดียวกันมันก็มีก็เลยอาจจะไปสับสนกับว่าที่มันต่างกันที่มันใช้คนละเรื่องกันมันก็เป็นเพราะฉะนั้นที่เหมือนกันก่อนน้ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้จับต้องได้อ้างอิงถึงได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือคำพูดหรือการกระทำทางกายแต่ว่าต้องเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำก็แยกแยะหลายอย่างถ้าเอาเป็นช่องทางคือใจเอาเป็นการรับรู้คือวิญญาณ
เอาในความที่มันเป็นอะไรๆในความเป็นนามว่าเนี่ยก็เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็มีอีกนะธรรมารมณ์ก็คนละอย่างกันกับช่องทางคือใจธรรมารมณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี่คือมโนนะแล้วก็มีวิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นวิญญาณในช่องทางใจนั้นก็เรียกว่ามโนวิญญาณใช้เรียกเป็นอายตนะอายตนะทางใจก็เหมือนกันกับอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่เวลาจะอ้างอิงถึงถ้าหูต้องอ้างอิงถึงเสียงได้เท่านั้นอายตนะภายในคือหูจะอ้างอิงถึงเสียงรับรู้กันและกันในช่องทางนั้นอายตนะภายในคือใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดก็จะอ้างอิงถึงอะไรที่มันจะรับรู้ได้ในทางช่องใจนั้นก็คือธรรมารมณ์เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดไปแล้วอีกท่านผู้ฟังในเอพิโซดตอนก่อนอธิบายเรื่องของฐานะที่จะทำให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้นานหนึ่งในนั้นคือการฉลาดในเรื่องอายตนะหนึ่งในสองอย่างนั้นคือความฉลาดในเรื่องอายตนะและอีกอย่างหนึ่งที่กำลังอธิบายนี้คือความฉลาดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจึงได้นำหัวข้อเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายในตอนนี้ไงซึ่งพูดมานี้ก็ยังไม่ได้อธิบายนะว่าจิตมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมพูดเรื่องของวิญญาณอยู่พอพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องอายตนะแล้วจิตอยู่ตรงไหนจิตนี่ท่านฟังมันอยู่ตรงกลางเลยท่านฟังจำเอพิโซดที่ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงหน้าปัดนาฬิกาไว้คือเวลาที่เราจะทำความเข้าใจจำไอ้เจ้าปฏิจจสมุปบาทได้ใช้หน้าปัดนาฬิกาเราจะจำได้สะดวกดีหน้าปัดนาฬิกาก็คือตรง12นาฬิกากับ6นาฬิกา9นาฬิกากับ3นาฬิกานะจำตรงแนวแกนตั้งกับแกนนอนให้ดีแกนตั้งตรง12นาฬิกาคืออวิชชาตรง6นาฬิกาคือเวทนาแกนนอนตรง9นาฬิกาคือภพตรง3นาฬิกาคือนามรูปที่เอาตรงนี้เป็นหลักเป็นสำคัญเราก็ไม่ใช่ว่าจะจำให้มันไล่ไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดพอเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะเข้าใจจิตทันทีว่าตัวจิตนั้นคืออยู่ตรงที่จุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาก็จะหมุนไปใช่ไหมตรงจุดศูนย์กลางที่เข็มวินาทีเข็มนาทีมันหมุนไปเนี่ยตรงกลางนั่นน่ะคือจิตไงจิตมันเป็นตรงกลางยังไงเพราะจิตมีอวิชชาไงจิตนั้นน่ะจึงไปทำการปรุงแต่งจิตที่ไปทำการปรุงแต่งนี่มันก็ไปทำการปรุงแต่งในลักษณะที่ให้เกิดการรับรู้คือวิญญาณไงนี่เราหมุนไปแล้วนะจาก12นาฬิกาคืออวิชชาใช่ไหมมาที่ตัวเข็มนาฬิกาตรงกลางคือจิตไปที่1นาฬิกาคือสังขารการปรุงแต่งกลับมาที่จิตคือตรงเข็มนาฬิกาแล้วก็ไปที่วิญญาณการรับรู้คือ2นาฬิกากลับมาที่จิตอีกว่าไอ้ที่จิตจะไปปรุงแต่งทำหน้าที่เป็นการรับรู้คือวิญญาณได้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปรับรู้มันคือตรง3นาฬิกาไง3นาฬิกาคืออะไรท่านพูดอะไรนี่3นาฬิกาคือนามรูปให้ท่านฟังนึกภาพไปตามนึกภาพไปตามนี่แหละมันเป็นข้อจำกัดของการสื่อสารทางเสียงแต่ให้นึกภาพไปตามท่านฟังนึกถึงหน้าปัดนาฬิกาไม่ใช่แบบดิจิตอลนะเอาเป็นแอนะล็อกย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีลักษณะที่การเขียนปฏิจจสมุปบาทเป็นวงๆนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ตามเข็มนาฬิกาไงทุกฟังเริ่มจาก1คือถ้ารู้เริ่มจาก2มาเป็นอวิชชาเริ่มจาก3ไปเป็นสังขารคือทีนี้พอมันไม่ตรงกับเข็มนาฬิกาแล้วมันก็จะไปจบที่14 15นู่น12คือการเกิด13คือชรา14คือมรณะแต่จริงชรามรณะเหมือนด้วยกันมันเป็นกองทุกข์เหมือนกันทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของจิตได้ง่ายข้าพเจ้าจึงอธิบายตามเข็มนาฬิกาที่ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกันอยู่แล้วจิตนะจิตมีคนถามว่าจิตมันอยู่ตรงไหนจิตมันอยู่ตรงกลางตรงกลางยังไงก็ตรงเข็มนาฬิกาตรงที่มันหมุนน่ะจุดศูนย์กลางของมันน่ะจิตที่มีอวิชชาอวิชชาคือ12นาฬิกานะมันก็ไป1นาฬิกา
ว่าจิตนั้นก็จึงมีการปรุงแต่งเพราะมันไม่รู้อ่ะคืออวิชชาไงมันไม่รู้มันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้มันก็จึงเริ่มเดินละไปที่หนึ่งรายการปรุงแต่งเลยสังขารจิตที่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งมันก็ไปปรุงแต่งในทำหน้าที่วิญญาณไงคือมาสอนนาฬิกาละไอ้จิตกลับมาตรงกลางนะทิมไปทำหน้าที่การปรุงแต่งคือหนึ่งนะแล้วไม่ปรุงแต่งลักษณะที่เกิดการรับรู้คือวิญญาณคือสองใช่ไหมช่องทางที่มันจะไปรับรู้มันก็คือสามไงสามนาฬิกาคือนามรูปไงมันจะไปรับรู้จิตเนี่ยทำหน้าที่รับรู้คือวิญญาณเนี่ยในสิ่งที่เป็นนามแล้วรูปได้เท่านั้นแหละการรับรู้คือวิญญาณมันจะไม่ไปที่อื่นนอกจากนามแล้วรูปเท่านั้นวิญญาณเนี่ยจะไม่ก้าวลงไปในที่อื่นนอกจากรูปและนามเท่านั้นวิญญาณเนี่ยมันจึงเป็นตัวเชื่อมของนามรูปไงวิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายใจไงโดยเวลาไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามรูปใช่ป่ะนี่คือสามนาฬิกานะจิตนี่ตรงกลางนะมันก็ต้องออกตามช่องทางก็เรียกว่าสลายตนะเสียงก็ต้องทางหูภาพแสงก็ต้องทางตานี่จึงเรียกเป็นสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกของเขานี่คือสี่นาฬิกาไงแล้วเวลาที่ถ้ามันไม่ตรงผัสสะกันเนี่ยมันไม่เกิดการรับรู้ขึ้นนะจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางช่องทางอายตนะคือตอน4นาฬิกาแล้วมันต้องเป็นผัสสะตรงช่องทางกันมาถึง5นาฬิกาพอมีการกระทบมาตรงช่องทางที่ถูกต้องช่องทางกันมานะเช่นถ้าเสียงมากระทบลิ้นไม่คุณไม่ได้ยินหรอกหรืออาหารมาเข้าตาเนี่ยคุณจะไปรู้เค็มเปรี้ยวได้ไงมีแต่แสบมันไม่ได้มาตามช่องทางหรอกมันต้องมาตามช่องทางจึงเกิดเรียกว่าเป็นผัสสะนั่นคือ5นาฬิกาละจิตก็มีผัสสะขึ้นมีผัสสะมากระทบจิตแล้วจิตก็จะมีความรู้สึกอันนั้นคือ6นาฬิกาละ6นาฬิกาตรงข้างล่างสุดมีเวทนาไงความรู้สึกนี่คือเวทนาสุขบ้างทุกบ้างจิตที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพอมีความรู้สึกเป็นเวทนาแล้วมันก็พอใจอยากได้สิ่งที่เป็นสุขเวทนานี่มา7นาฬิกาแล้วนะนั่นคือตัณหาไงไม่พอใจไม่อยากได้ในทุกขเวทนาคือเป็นวิภวตัณหาไง7นาฬิกาแล้วนะจิตที่มีภาวะตัณหาวิภวตัณหามันจึงมีการก้าวลงก้าวลงนี่คืออะไรอุปาทานไงมีความยึดถืออย่าเพิ่งก้าวลงมีความยึดถือก่อนอุปาทานการก้าวลงนี่คือการเกิดตัณหาอุปาทานคือความยึดถือเกิดขึ้นที่จิตที่มีความอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์จึงยึดถือแล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นลักษณะนั้นอันนี้มีในฉันอันนี้เป็นฉันอันนี้ไม่ใช่ฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีในฉันฉันมีในสิ่งนี้ไอ้ความลักษณะที่ว่าเป็นนี่เป็นนั่นเป็นโน่นเนี่ยที่อาศัยจากอุปาทานเกิดเนี่ยมันคือลักษณะความเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นภพแล้วเป็นความเป็นก้อนเป็นความเป็นกลุ่มเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมานี่คือความเป็นสภาวะขึ้นมาเหมือนปัญญาเป็นตัวนั่นคือการนาฬิกาไงการนาฬิกาจิตที่มันมีพบเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยคือความเป็นสภาวะเนี่ยคนนี้เป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่นี่จิตนั่นแล้วไปก้าวลงในสิ่งนั้นทันทีการก้าวลงนี่คือการเกิดในสิบนาฬิกาละพอมีการเกิดแล้วจิตนั้นน่ะก็จึงมีทุกข์ไงคือ11นาฬิกาความทุกข์มันจึงมาอยู่ที่จิตอย่างนี้นี่คือ12อาการนะ11คู่ที่ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จิตของเราไงทุกวันเกิดขึ้นที่จิตของเราจิตเรามันอยู่ตรงกลางเลยตรงเกมนาฬิกาทีนี้พอคนมีกองทุกข์แล้วไงคุณก็มีทางเลือก2ทางทางหนึ่งก็จมอยู่ในกองทุกข์ร่ำให้กระำกรวนทุบอกชกตัววนไปอีกอ้าวทำไมคุณวนไปเพราะคุณไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ทุกข์เป็นของมันอยู่แล้วมันไม่ได้ว่าจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อ้าวเราก็รับไปจิตก็รับไปไอ้จิตที่รับไปนั่นคือจิตที่ไปไหนมีอวิชชาก็กลับมาที่12นาฬิกาอีกจิตที่มีอวิชชาเป็นไงมันก็ไปปรุงแต่งกลับมาที่1นาฬิกาละปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วนะเอาสังขารมันปรุงแต่งไปไงจิตนี่มันก็ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไงเอามา2นาฬิกาแล้ววิญญาณละจิตที่มีการปรุงแต่งคือ1นาฬิกาประจำหน้าที่ในการรับรู้คือ2นาฬิกามันจะไปรับรู้ในเรื่องอะไรได้ถ้ามันไม่ใช่รับรู้เนื้อของนามรูปมันก็เป็น3นาฬิกาอะไรไง
อะไรไปรับรู้อะไรเป็นวิญญาณจิตไงไปทำหน้าที่รับรู้คือวิญญาณในนามรูปจิตที่จะเป็นหน้าที่รับรู้คือวิญญาณในสิ่งที่เป็นนามรูปได้มันก็ต้องผ่านทั้งช่องทางนั่นก็มาสี่นาฬิกาแล้วไงเป็นสลายตนะสี่นาฬิกาเป็นสลายตนะแล้วก็เป็นผัสสะเกิดขึ้นวนต่อไปวนต่อไปแต่ไม่งั้นมันไม่ตรงช่องทางนะจิตมันก็ต้องรับรู้ให้มันตรงช่องทางมันจึงมีเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตเวทนานี่เบอร์อะไรนะเนี่ยเบอร์หกนาฬิกาแล้วจิตนั้นก็จึงจะมีความอยากและไม่อยากอยากได้สิ่งที่ชอบไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ชอบนั่นคือตัณหาเจ็ดนาฬิกาละเป็นความยึดถือเป็นการก้าวลงเป็นกองทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนจิตนั่นแล้วเกิดขึ้นที่จิตและจิตไม่รู้ว่าจะต้องออกไปทางไหนมันจะไปไงมันก็จมอยู่ในกองทุกข์อีกอะจิตที่ไม่รู้นั่นคืออะไรมีอวิชชาจิตที่ถ้ายังมีอวิชชาอีกก็วนไปอีกอวิชชานี่คือ12นาฬิกาก็พยายามหน้าที่การปรุงแต่งขึ้น1นาฬิกาวนไปเรื่อยๆถ้าเราใส่ฐานให้มันนะมันหมุนไม่หยุดอะท่านผู้ฟังนาฬิกานี่ใส่ฐานให้ตลอดมันก็หมุนตลอดวันยังค่ำนั่นแหละเวลาดูมันหน้าบัดนาฬิกาทีไรมันก็เดินไม่วนไปก็วนหนึ่งอะตามเข็มนาฬิกาอย่างเดียวเลยนาฬิกาที่เดินทวนเข็มไม่มีพอเขาดีไซน์มาอย่างนี้จิตมันก็จึงวนไปไงทุกฝั่งวนไปวนไปทุกไปทุกไปมันจึงหมุนวนติ้วอยู่เนี่ยพันกันแล้วก็พันกันยิ่งขึ้นพันกันแล้วก็พันกันยิ่งขึ้นอีลุงตุงหนังยิ่งกว่ากลุ่มได้ปัปปชะกลุ่มได้อะไรที่มันจะยุ่งเหยิงพันกันอีลุงตุงหนังอย่างมากเรื่องของรากภัยเรื่องของรังนกนี่เป็นอุปมาที่ท่านยกขึ้นว่ามันวนกันมึนกันยุ่งกันมากเลยท่านคลี่คลายออกให้แล้วท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าคลี่คลายออกให้แล้วว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จิตนะอ้าวทีนี้ทำยังไงนี่จะเป็นคำถามที่สามท่านผู้ฟังที่ส่งมาละว่าเอ๊ะจริงฟังเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะฟังเข้าใจอยู่แต่ว่าไอ้ความเข้าใจกับเข้าถึงเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันนะถูกไหมเราฟังเข้าใจเนี่ยคือคิดตรึกตรึกได้อยู่คือฟังมันก็เป็นสุตตมยปัญญาเนี่ยใช่เป็นปัญญาใช่ไหมแต่ปัญญามีสามระดับไงท่านฟังสุตตมยปัญญาคิดใคร่ครวญตามไปก็เป็นจินตมยปัญญาพอดีสงสัยก็ถามมายินดีตอบให้อ้าวแต่จะให้เกิดความเข้าถึงได้อะคือเข้าหูแล้วเนี่ยยังไม่จะเข้าสู่จิตได้ให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาอยู่แต่เป็นปัญญาทางหูปัญญาทางความคิดสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแต่จะให้เข้าใจเข้าถึงจริงๆเลยเนี่ยต้องเป็นภาวนามยปัญญาเราจะทำไงให้เกิดภาวนามยปัญญาในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี้ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วมันก็วนไปวนมาเงี้ยจะให้เกิดภาวนามยปัญญาได้นะทุกฝั่งเราจะต้องหลุดออกจากวงนี้ให้ได้ไงเอาอย่าเพิ่งไปภาวนามยปัญญาเอาแค่จินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาเนี่ยวนต่อไปอีกดูถ้าวนอย่างนี้แล้วมันก็วนไปมันก็ยังเข้าใจอยู่แต่ปัญหามันยังไม่แก้ปัญหาแก้ได้จะให้จิตมันไม่วนไปวนไปอยู่ในเข็มนี้อยู่ในหน้าปัดนี้เนี่ยมันมีหน้าปัดหนึ่งจะให้อวิชชาดับได้ใช่ไหมคือถ้าเราพูดเป็นสายเป็นสายมานะจะให้อวิชชาดับอ่ะวิชาต้องเกิดจะให้วิชาเกิดโพชฌงค์เจ็ดต้องมาจะให้โพชฌงค์เจ็ดมาต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าคุณเจริญสติปัฏฐานสี่อาศัยอนุสติสิบอันใดอันหนึ่งโพชฌงค์เจ็ดก็จะเกิดมีโพชฌงค์โพชฌงค์นี่คืออะไรนะโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ทำไงมีอะไรบ้างไล่ไปดูคิดใคร่ครวญไตร่ตรองระลึกดูการระลึกถึงหมวดธรรมะนี่เป็นธรรมานุสตินะเป็นหนึ่งในอนุสติสิบอย่างโพชฌงค์เจ็ดมีอะไรบ้างว่าไปดูคิดตามไปด้วยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เจ็ดอย่างนี้ไล่เรียงกันมาให้เกิดวิชชาและวิมุตติได้พอมีวิชชาและวิมุตติแล้วอวิชชามันจะอยู่ได้อย่างไร
อวิชชามันก็ต้องดับไปเหมือนมีแสงสว่างที่ไหนต่อให้ทั้งห้องมืดหมดเลยไอ้ตรงจุดที่มันสว่างมันก็สว่างนั่นแหละอาจจะตามมุมนั้นใต้หลืบนี้มันมืดอยู่แต่ตรงจุดที่มันสว่างมันสว่างอยู่นะถ้าวิชชาเกิดตรงไหนตรงนั้นอวิชชาต้องดับไปอยู่ไม่ได้จางคลายไปอ่ะความจางคลายดับไปของอวิชชาเพราะอาศัยวิชชานั่นแหละจิตเนี่ยมันจึงไม่ปรุงแต่งไงมาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งดับละจิตที่ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ไปทำหน้าที่วิญญาณไงวิญญาณดับแล้วเบอร์สองดับละสองนาฬิกาดับนะจิตที่ไม่ไปปรุงแต่งนั่นคือหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือสองใช่ไหมพอมาถึง3นาฬิกามันก็ไม่ได้ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามและรูปไงจิตนี่นะจิตที่ไม่ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามและรูปคือ3นาฬิกาดับแล้วนี่มันก็ไม่ได้ไปตามช่องทางอายตนะไม่มีละอายตนะสลายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ดับแล้วสลายตนะนั้นก็ดับออกจากจิตพอไม่มีช่องทางอะไรที่มันจะมาโดนกันแล้วการโดนกันการกระทบกันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงภาษาก็ต้องดับไปภาษาดับไปแล้วเอ้าเหมือนไม้สีกันมันไม่สีแล้วความร้อนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนคุณยกเตาออกจากหม้อแล้วที่มันเดือดปุดปุดอยู่มันก็ไม่เดือดแล้วภาษาไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นไหนก็ดับไปเหมือนกันจากไหนจากการรับรู้ของจิตจิตก็จะไม่ได้มารู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ต้องมาอยากได้มันไม่อยากได้มันเป็นตัณหาไม่มีตัณหาก็ดับตัณหาดับแล้วความยึดถือมันจะมีได้ไงมันเป็นเชื้อไฟกันมาอุปทานก็ไม่มีการที่จะให้สิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวะคือเป็นภพขึ้นมาก็ดับไปพอภพดับไปแล้วการที่จิตจะไปก้าวลงในสิ่งนั้นให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์จึงดับไปจากจิตด้วยอาการอย่างนี้ก็ดับไปจากหน้า82นาฬิกาเหมือนกันดับแล้วไม่วนแล้วจิตเป็นไงเนี่ยหลุดพ้นไงท่านผู้ฟังจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่จิตเมื่อดำรงอยู่แล้วมันจึงยินดีร่าเริงด้วยดีจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีก็ไม่สะดุ้งจิตที่ไม่สะดุ้งก็เป็นยังไงปรินิพานเฉพาะตนเลยความดับของแต่ละคู่มันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตนี่แหละตรงกลางนะเกิดได้ดับได้12นาฬิกาจะเอาอวิชชาให้ดับด้วยวิชาให้เกิดก็ได้หรือไอ้เจ้าตรงตัวทุกข์11นาฬิกาใช่ป่ะถ้าวนไปก็คือไปอวิชชาใช่มั้ยแต่ถ้าเราทำสายใหม่ขึ้นมาทำสายใหม่ขึ้นมามันมีคู่อื่นด้วยเหรอมีดิในเอพิโซดก่อนน่ะพูดถึงไว้ทุกข์เนี่ยมีทางออกมีผลอยู่2 อย่างคือจมอยู่ในกองทุกข์คุณก็ไปตามทางอวิชชาพวกคุณก็ไม่รู้ทางออกของความทุกข์เป็นยังไงแต่ถ้าทางออกอีกทางหนึ่งคือใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีโอมเลยมันจะแยกออกไปอีกทางหนึ่งเราจะไปตามทางนี้ได้ต้องมีศรัทธาทุกข์จึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธามีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยคุณมีทุกข์แล้วคุณจะมีศรัทธาได้คุณต้องมีปัญญานี่ไงปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นปัญญาเข้าถึงคือภาวนามยปัญญาทุกจะไปศรัทธาได้ต้องมีปัญญาคือเจาะจงลงไปเลยภาวนามยปัญญาทุกจะเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธามีภาวนามยปัญญาจะเกิดความยินดีพอใจคือปราโมทศรัทธาก็มีปราโมทเป็นที่ตั้งอาศัยต่อไปเลยปราโมทปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิการเห็นตามความเป็นจริงความหน่ายคือนิพพิทาวิราคะต่อไปอีกก็เป็นความคลายกำหนัดมีความพ้นคือวิมุตติมีความดับแล้วก็นิพพานได้ก็เป็นอีกสายหนึ่งไปเป็นอีกหน้าปานนาฬิกาหนึ่งไปที่เกิดขึ้นที่ไหนจิตของเรานั่นแหละมันซ้อนกันอยู่ทางพ้นทุกข์ก็ซ้อนอยู่ในความทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็ซ้อนอยู่ในความทุกข์นั่นแหละทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ซ้อนอยู่ในไอ้เจ้าความทุกข์นี่แหละแล้วก็จุดที่จะพ้นทุกข์ได้และนิพพานมันก็ซ้อนอยู่ในตรงที่มันยังไม่ดับนี่แหละมันจึงต้องบอกงี้ว่าจะแก้ปัญหาได้มันก็ต้องตรงปัญหานั่นแหละท่านผู้ฟัง
ทางออกของปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เอาวิธีแก้ทางแก้โซลูชันใส่เข้าไปตรง problem คือปัญหามันก็แก้ไม่ได้ปะมันก็ต้องจับยัดใส่เข้าไปในนั้นเหมือนฟันเฟืองมันต้องซ้อนทับกันน่ะมันถึงจะหมุนกันไปได้ในเฟืองเกี่ยวเดียวกันนั้นเหมือนยาเนี่ยคุณต้องไปใส่ไปในเชื้อโรคน่ะมันถึงจะแก้กันได้ในเชื้อโรคคุณก็ต้องเห็นยาด้วยมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละร่างกายเรามีเชื้อโรคคุณก็ต้องใส่ยาเข้าไปตรงร่างกายของเราร่างกายเราก็ส่วนหนึ่งนะเชื้อโรคก็ส่วนหนึ่งยาก็ส่วนหนึ่งคนละส่วนกันคนละหน้าที่กันแต่ต้องอยู่ด้วยกันมันซ้อนทับกันอยู่ถ้าเราแค่เพียงคิดเอานะทุกฝั่งมันคือจะยังแยกๆกันอยู่โซลูชันก็อันหนึ่งพาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอะไรต่างก็อันหนึ่งความทุกข์ก็อันหนึ่งเหตุเกิดตัณหาก็หนึ่งก็คิดไปวิเคราะห์ไปแยกแยะไปแต่มันไม่ได้เอามาใส่กันรวมกันมันก็แก้ปัญหายังไม่ได้ต้องเอามารวมกันทุกฝั่งเราจึงต้องเจอความทุกข์เราเจอความทุกข์แล้วด้วยภาวนามยปัญญาจึงจะเกิดศรัทธาแยกออกไปได้ว่าอ๋อมันมีคนที่รู้ทางออกของความทุกข์นี้แล้วหนึ่งหรือสองวิธีนั่นคืออริยมรรคมีองค์8เอามาทำเลยนั่นเลยทางออกอยู่ตรงนี้เลยการจะเข้าถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทได้อยู่ตรงที่เราทุกข์นี่แหละท่านผู้ฟังแล้วแต่ละคู่แต่ละคู่ของเขานะสามารถดับได้หมดดับได้หมดจะปลดล็อกตรงไหนก็ได้ในสัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะมาอธิบายต่อว่าแล้วตรงไหนมันจะดีกว่ากันในระหว่าง11คู่12คู่เนี่ยคู่ไหนปลดล็อกตรงไหนเป็นมรรควิธียังไงเพราะมันล็อกเราสองทางเสมอใช่ไหมกิเลสนี่เวลาเราออกเราต้องออกมาได้มี2เส้นตรงทางสายกลางในสัปดาห์หน้ายังเป็นซีรีส์เรื่องของปฏิจจสมุปบาทอยู่ทุกฟังแต่เผื่อว่าท่านผู้ฟังมีคำถามก็สงสัยในจุดใดเรื่องของสิ่งนี้ยินดีรับฟังยินดีตอบให้ส่งขึ้นมาได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org ซึ่งที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังย้อนหลังติดต่อกับทางรายการส่งข้อความต่างๆหรือว่าทางช่องทางพอดแคสต์ก็ได้หรือทางช่องทางสื่อโซเชียลคือ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร